พี่โจหล่อไหมคะขี้เหร่พอดีเลยหนูชอบคนขี้เหร่ค่ะถ้าหล่อมีแฟนแล้วครับไม่หล่อก็มีได้ค่ะใครจะคบครับเดี๋ยวหนูคบให้ก็ได้ค่ะฮ่าฮ่าฮ่าพี่โจรวยไหมคะไม่รวยแต่พอมีมีหนูได้ไหมคะได้เสมอโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมากันอีกเช่นเคยกับโซนวุ่นวายเป็นไงวันนี้แต่งตัวน่ารักไหมเดี๋ยววันนี้เราไปปั่นหนุ่มดีกว่าเฮ้ยรู้สึกตอนนี้มีหนุ่มเฮ้ยเล็งผมอยู่เล็งไรหนุ่มอ๋อเห็นนะเฮ้ยทำเป็นหันหลังเปล่าครับพี่เห็นชุดสวยแล้วคนสวยไหมคะสวยที่สุดเฮ้ยนายชื่ออะไรคะเฮ้ยมีหนุ่มมาอีกแล้ววะเฮ้ยโอ้โหใส่ชุดนี้แล้วหนุ่มติดเราชื่อใหม่อายุ14อันนี้รหัสรองรหัสหลักไปไหนคะโดนแฮกเสียใจด้วยนะคะค่ะพี่อ้าวเฮ้ยเป็นผู้หญิงเหรอวะเออว่ะเมื่อกี้เขาบอกเขาชื่อใหม่ใช่ไหมผู้หญิงเหรอคะเออว่ะปกติคนที่ชื่อใหม่น่าจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมค่ะเห็นไหมเขาเป็นผู้หญิงอ้าวนึกว่าผู้ชายโอ้โหไหนว่าเราจะมาปั่นหนุ่มไม่ใช่เหรอแล้วโสดไหมคะไม่นะแฟนไปไหนคะอะไรนะแฟนไปไหนไปตอนนี้นอนข้างๆไปตอนนี้นอนข้างๆเดี๋ยวอยู่กับแฟนหรอคะใช่แฟนหล่อไหมคะเป็นผู้หญิงอ้าวเฮ้ยชอบผู้หญิงหรอคะค่ะเอาไงดีคุยต่อไหมวันนี้ว่าจะมาปั่นหนุ่มอ่ะโอ้ไปดีกว่าไปดีกว่าเนาะไปก่อนนะคะพอดีว่าอยากไปหาหนุ่มมาค่ะสวัสดีครับเฮ้ยมีคนจะคุยกันแล้ววะ ตอนนี้เดี๋ยวเราให้เขาคุยกันก่อนค่ะอายุเท่าไหร่น้องครับเฮ้ยรู้ได้ไงเดี๋ยวรู้ได้ไงเขาเป็นน้อง20ในโซนนี้ก็ถือว่าไม่น้อยนะแต่มันไปเรียกเขาน้องแก่จังนั่นไงโอ้โหพยายามอายุ22นะครับอะไรวะพิมพ์อะไรเดี๋ยวเฮ้ยมีสาวมาสนใจผมเดี๋ยวจะมาปั่นหนุ่มจ้านายเอาไปว่าไงคะชอบเด็ก14ไหมคะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวประเด็นคือผมจะมาหาปั่นหนุ่มไงแล้วเดี๋ยวแล้วอันนี้ก็คือเขาก็เข้าประเด็นอีกว่าชอบไหมเดี๋ยวจะมาหาหนุ่มค่ะเอาไปแล้วอ๋อโอเครู้เรื่องโอเคถือว่ารู้เรื่องนะหวัดดีพ่อหนุ่มว่าไงชื่ออะไรคะแชมป์อายุ13จังหวัดสิงห์สิงโตก็เขาบอกสิงห์อย่างเดียวผมไม่รู้ไงว่ามันสิงห์อะไรสิงห์บุรีอ๋อโสดไหมคะโสดจีบได้ไหมคะได้ชอบกินอะไรคะเฮ้ยอย่าเดินวนไปกินเธอเฮ้ยเขินจังเล่าหนังเหนียวนะคะเออจะกินจริงเหรออายุเท่าไหร่เออเมื่อกี้เขา13ใช่ไหมเราเป็นเอ้ยเป็นน้องดีกว่าเรา12เลย12ค่ะเป็นรุ่นน้องดีกว่าเออเขาแบบจะได้เอ็นดูพี่ชอบคนแบบไหนคะพี่ชอบคนดอกอะไรของมันวะอะไรเนาะไปแล้ว พอแบบมันเหมือนมันพิมพ์ปั่นหรือพิมพ์มั่วๆซั่วๆไปเลยเฮ้ยมันไปซอกแคบเฮ้ยจะไปไหนพ่อหนุ่มไปซอกแคบอีกแล้วอ่ะดูดิ ที่เก่าเจ้าเดิมตรงนี้มันมีอะไรคะที่ลับเขารู้กันหมดแล้วค่ะมันไม่ลับแล้วหวัดดีค่ะดีครับชื่ออะไรคะโจครับเฮ้ยอย่าไปเหยียบหัวเฮ้ยอายุ25ครับเฮ้ยรุ่นพี่เลยนี่นาทำงานอะไรคะทำงานในสวนที่บ้านโสดไหมคะไม่มีใครครับเดี๋ยวหนูจีบได้ไหมคะอายุพี่มากนะชอบคนอายุมากค่ะมีแต่คนไม่ชอบคนแก่แต่หนูชอบนะอายุเท่าไหร่ครับเออเอาเท่าไหร่ดีเฮ้ยเอา20 20ค่ะถ้าเอาแบบ13 14มันจะดูเด็กหน่อยได้ครับถ้าชอบเฮ้ยอยู่จังหวัดไหนคะชุมพรครับแหล่งใต้ได้ไหมแล้วพี่คนใต้ครับแล้วพี่คนใต้ครับคือเดี๋ยวพี่ชอบกินอะไรคะชื่ออะไรครับเฮ้ยเขา
โอเคเราตอบชื่อก่อนบัวลอยค่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่ในใจพี่ได้ป่ะอะไรนะเอ้าอยู่ในใจพี่ได้ป่ะได้ถ้าไม่รังเกียจเฮ้ยพี่ชอบกินอะไรคะเฮ้ยมีหนุ่ม2คนมายุ่งเฮ้ยมันปั่นเฮ้ยไปหนีๆพวกปั่นพี่โจชอบกินอะไรคะกินอะไรก็ได้ที่น้องอะไรนะพิมพ์ไม่พออะไรนะน้องกินอะไรล่ะกินอะไรดีกินสุกี้พี่ก็กินเหมือนกันอย่ากินตามสิคะมาลอกเลียนแบบได้ไงคะของชอบใครของชอบมันดิกินข้าวก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าอยากกินพี่มากินตะพี่โจหล่อไหมคะขี้เหล่พอดีเลยหนูชอบคนขี้เหล่ค่ะถ้าหล่อมีแฟนแล้วครับไม่หล่อก็มีได้ค่ะใครจะคบครับเดี๋ยวหนูคบให้ก็ได้ค่ะฮ่าฮ่าฮ่าพี่โจรวยไหมคะไม่รวยแต่พอมีหนูได้ไหมคะได้เสมอพี่ชอบคนแบบไหนคะคนไม่อ่อล้อรักเดียวใจเดียว wow. แต่หนูขาดหุ้นค่ะคนแบบนี้ไม่มีหรอกคนแบบไหนวะอยากกินแกงไตปลาค่ะมาครับเดี๋ยวได้กินเฮ้ยแกงไตปลามีปลาไหมคะจะกินอะไรครับไม่หนูถามว่าแกงไตปลามีปลาไหมใช่ครับปลาพี่โจใหญ่ไหมคะพอดีตัวแต่หนูชอบใหญ่ๆค่ะหมายถึงปลานะพี่เคยมีแฟนไหมคะโอ้ยลืมไปต้องพิมพ์แยกมันติดดอกจันพิมพ์ใหม่พี่เคยมีแฟนไหมคะไม่มีหรอกเกิดมา25ปีไม่เคยมีเลยหรอมีแล้วเลิกหมดทำไมถึงเลิกคะลำบากกับชีวิตมีแล้วลำบากหรอคะใช่เจอแต่คนไม่ดีพี่ก็เจอคนดีแล้วนี่คะเหรอครับก็หนูไงคะผ่านเฮ้ยเดี๋ยวรู้จักแค่นี้ผ่านแล้วหรอแค่นี้ผ่านแล้วหรอคะทำไมมันง่ายจังเลยคะพิมพ์คุยกันอยู่แป๊บเดียวทำไมชอบพี่ล่ะทรงผมพี่เท่ดีค่ะมันแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนี่สีม่วงทรงแบบทรงมหับฮ่าฮ่าฮ่าแล้วพี่ชอบหนูไหมคะถ้าเขาชอบพี่ก็ชอบงงนิดนึงหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาชิ่งละไปไหนพ่อเรียกกอกน้ำค่ะรับแอดเพื่อนเต็มค่ะกำเลยแต่มีวิธีอยู่เห็นน้ำพุไหมเอาฮ่าฮ่าอ่านก่อนเฮ้ยเห็นน้ำพุไหมตรงนู้นน่ะเห็นปะครับถ้าพี่วิ่งไปน้ำพุแล้วกลับมานี่จะแอดหรอวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาเฮ้ยไปจริงวะเฮ้ยบอกให้วิ่งไงเฮ้ยวิ่งสิเฮ้ยโกงไปแล้วไปแล้วตามมาเฮ้ยประโยคนี้อีกแล้วเหรอผู้หญิงเขาไม่ตามอายุเท่าไหร่หรอ24เฮ้ยวันนี้ทำไมเหมือนเจอคนอายุโตจังวะเธอล่ะผม22เฮ้ยปกติเจอถ้าในโซนนี้ผมเจอเท่าไหร่นะ10ถึง14มากับใครมากับเพื่อนครับคนไหนพี่เดี๋ยวนะคนนี้เขา24อันนี้22ใช่หรอวะเดี๋ยวผู้หญิง24หรือผมอ่านผิดมีแฟนยังอ้าวคุณนั้นก็คุยเฮ้ยผู้หญิงมุดโอ้โหไม่ทันไรมุดกันซะแล้วชื่ออะไรชื่อกันครับนะเดี๋ยวอายุคะพี่ล่ะ19เดี๋ยวตอนนี้กำลังมึนงงกระแตเฮ้ยเราเป็นผู้ดูที่ดีผู้อ่านที่ดีต้องอ่านให้ทันด้วยนะชื่ออยู่จังหวัดเลยครับเธอล่ะ19ทำงานอยู่พิจิตรตามมาเฮ้ยมันตามมาอีกแล้วครับผมไม่เฮ้ยผู้หญิงรู้ทันเปล่าเธอล่ะผู้หญิงรู้ทันว่าไอ้นี่มันจะหลอกตามไปซอกแคบใช่ไหมน่ะอยู่ในใจผมแทนได้ไหมเชดมาว่ะฮ่าฮ่าฮ่าดูเพื่อนได้เมียก่อนอ๋อเอาแสดงว่ามันมากับผู้หญิงคนนี้เหรอออกกันพี่เอ้าเฮ้ยพิมพ์คุยในนี้เดี๋ยวเฮ้ยเอาออกไปเลยจบแล้วเฮ้ยพ่อหนุ่มคนนี้พอดีเลยหวัดดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันใช่คนที่มันบอกว่าตามมาไหมวะดีครับชื่ออะไรคะบอนอายุ
19เออใช่เออคนนั้นที่มันบอกให้ตามมานี่หว่ามันอายุ19จังหวัดปทุมธานีพี่โสดไหมคะโสดครับอยากจีบต้องทำไงคะอย่าทิ้งพอทิ้งขยะได้ไหมคะก็เขาบอกอย่าทิ้งพองงว่าทิ้งอะไรเอาไม่ได้ห้องก็รกสิคะไม่ทิ้งขยะได้ไงเนี่ยโอ้อะไรนะถามคำถามใหม่ดีกว่าพี่ไม่ทิ้งขยะหรอไม่ใช่ครับพี่ชอบคนแบบไหนคะตัวเตตัวเตคืออะไรอ่ะตัวเตี้ยเออพี่สูงเท่าไหร่คะพี่สูง189เฮ้ยสูงจังวะนักบาสบอนี่บอชอบกินอะไรคะ KFC เป็นตาแซบเนาะฮะ เขาฟังอีสานรู้เรื่องปะเนี่ยเปลี่ยนคำถามพี่ทำงานหรือเรียนคะเรียนแต่เป็นนักเลงเรียนแต่เป็นนักเลงอะไรของมันวะเป็นนักเลงเหรอคะเออเฮ้ยเออแล้ววะแสดงว่าไม่เรียนแล้วใช่อ้าวทำไมไม่ตั้งใจเรียนขี้เกียจแล้วจะมีอนาคตไหมคะมีนั่นก็คือตำรวจเฮ้ยจริงเหรอนักเลงเป็นตำรวจเดี๋ยวนักเลงเป็นตำรวจอ๋อแบบกับใจแป๊บอ้าวแป๊บเฉยสนใจเป็นพี่ไหมเป็นน้องดีกว่าเขางงงงแน่นอนก็เขาพิมพ์มาเองอะว่าสนใจเป็นพี่ไหมไม่เอาเราเป็นน้องดีกว่าสนใจเป็นแฟนไหมเออพิมพ์ให้มันรู้เรื่องสนใจสิคะต้องทำไงอะแอดไปเพื่อนเต็มค่ะไปก่อนนะคะชิงดีกว่าเอาเฮ้ยมันไปก่อนเราอีกโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ